อย่างมาไม่ได้ครับไม่มาก็คือไม่มาไม่ต้องมาให้ความหวังอะไรฉันอีกแล้วแกจะไม่แย่งคุณฉัตรจากคุณหยางใช่ไหมแต่ถ้าคุณฉัตรเขามาหาฉันเองฉันก็ไม่ปฏิเสธนะผมแค่อยากจะให้คุณเอกอยู่กับผมทั้งคืนแบบสบายๆนะครับสวัสดีค่ะขอเชิญรับชมเรื่องย่อละครหลงเงา EP 10ออกอากาศวันพฤหัสบดี16มีนาคมนี้เวลา 21:45 นทาง PPTV HD ช่อง36ซันใช้เสน่ห์ที่ช่ำชองหลอกลวงเอกณรงค์อย่างแนบเนียนว่าที่เขาทำอย่างนั้นเพราะรู้ว่างานที่หยางส่งไม่ดีเท่าของเอกณรงค์อยากให้งานของเอกณรงค์ได้ส่งไปแทนเอกณรงค์ไม่เข้าใจว่าซันจะแคร์ทำไมซันจึงบอกว่าเขาแคร์เพราะเขารักเอกณรงค์เอกณรงค์ไม่เชื่อจึงให้ซันพิสูจน์เมื่อถึงรีสอร์ทเอกณรงค์ให้ซันนอนห้องเดียวกันเพื่อจะได้มีอะไรกันซันแกล้งเล้าโลมจนเอกณรงค์เคลิ้มก่อนจะหลอกให้เอกณรงค์กินยานอนหลับเมื่อเอกณรงค์ตื่นขึ้นมาก็แกล้งหลอกว่ามีอะไรกันเมื่อคืนอย่างมีความสุขแม้จะมึนๆแต่ก็เชื่อที่ซันบอกเอกณรงค์จึงเชื่อใจและเก็บความลับให้ซันทางด้านฉัตรวรางเมื่อรู้ว่าหยางมาไม่ได้ก็โกรธมากซันจึงได้โอกาสที่จะเข้าไปปลอบแต่น้ำก็พยายามเข้ามาขวางทำให้ซันทำอะไรไม่สะดวกทางด้านหยางที่ต้องพยายามทำงานให้สำเร็จจึงออกไปหาแรงบันดาลใจซึ่งทำให้เจอกับพิมรักที่มาเที่ยวที่เดียวกันทั้งสองคุยกันถูกคอก่อนจะไปกินข้าวต่อเป็นจังหวะเดียวกับที่ศิระผ่านมาเห็นจึงแอบถ่ายรูปทั้งสองส่งไปให้ซันซันจึงเอารูปลงอินเทอร์เน็ตจนฉัตรวรางเห็นภาพจึงเสียใจพลัดตกจากเขาได้รับบาดเจ็บโชคดีที่ซันกับน้ำไปช่วยไว้ได้แต่น้ำเห็นท่าทางของซันที่ห่วงฉัตรวรางมากน้ำเริ่มรู้สึกเป็นห่วงความสัมพันธ์ของฉัตรวรางแทนหยางแล้วติดตามชมสดละครหลงเงาทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 21:45 นทาง PPTV HD ช่อง36และดูออนไลน์ทางเว็บไซต์ PPTV HD 36